เฮ้ยเพื่อนๆวันนี้ผมได้ยินมาว่าจะมีการรวมตัวของเหล่าบรรดายูทูบเบอร์กว่า50ช่องเพื่อที่จะทำการแข่งขัน SPD Game เราก็เลยต้องทำการซ้อนแผนเพื่อตัดแต้มตัวผู้แข่งขันเหตุการณ์จะเป็นยังไง Let's go ช่วยด้วยช่วยด้วยมีร้านทำไว้เลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดวีรกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดสวัสดีครับผมแจ็คแบบโอ้นะครับผมวันนี้นะครับผมได้หน่วยข่าวกองมาจากช่อง SPD นะครับได้ข่าวว่าจะไปถ่ายสคริปต์เกมกันนะครับผมและตอนนี้ก็คือเหล่าบรรดายูทูบเบอร์กว่า50ช่องนะฮะจะไปรวมตัวกันที่โรงเรียนเจริญดีวิทยานะครับจะเป็นที่จอดรถของเหล่าบรรดายูทูบเบอร์เราจะสวมรอยเป็นรถตู้สำหรับเกมที่จะมารับคนเข้าไปเล่นเกมในงานของ SPD วันนี้เราก็มีของเซอร์ไพรส์ด้วยนะบราวนี่กันและวันนี้ผมมีแผลอยู่กัน1ช่องผมจะต้องจัดการมันออกจากสารระบบเราจะต้องตัดแต้มมัน1แต้มเพื่อที่จะไม่มีใครมาแข่งเกมกับเราได้และมันก็จะตายไปได้สุดโอเคเหตุการณ์วันนี้จะเป็นยังไงแล้วเราจะลักพาตัวใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันและนี่คือทั้งหมดของเบื้องหลัง SPD Squid Game แล้วเจอกันไป3 2 1ปฏิบัติการล่าทรชนแอคชั่นเอาเนี่ยเอาสัตว์พังเลยทำไอ้เหี้ยอะไรกูเนี่ยเฮ้ยไอสัตว์ใครเนี่ยเราเป็นทีมการจากสควิดเกมคุณต้องรับประทานคุกกี้เพื่อที่จะเข้าเกมพังแบบเข้าเกมเข้าเกมเหรอตัวต้องทำไงอ่ะมึงต้องแกล้งสลบเอาก็ต้องแกล้งสลบก่อนใช่โอเคใช่มึงแพ้ไปสลบไอ้ยักษ์กินก่อนกินก่อนเอาไว้ก่อนกินก่อนคุณคือผู้ลงแข่งสควิดเกมเฮ้ยยังไม่ได้แข่งเลยตอนนี้เรากำลังไปส่งมีคนตายด้วยใช่ตอนนี้ใครไม่รู้มาต้องโดนเรียบร้อยเสียงคุ้นๆนะเนี่ยใครอ่ะใครอ่ะที่ช้าเราจูงแล้วนะจำได้เหรอจำได้ขี่รถป่าโมกโอ้โหไอ้ตายป่าโมกรู้จักเปล่าตอนนี้ถึงเกมแล้วนะครับเกมอะไรน้องดาวต้องร้องเพลงอะไรก็ได้ที่ชอบหนึ่งเพลงเป็นเพลงบรรยาอ่อนครับพี่แม่อ่อนเหรอใช่อีกคิวซังอีก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 ขึ้นทำตัวนี้พูดก่อนสคริปต์เกมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับขอข้ามอยู่ฝั่งนู้นแล้วกูจะนั่งยังไงครับกูจะนั่งยังไงครับโอ้คุณรู้ไหมครับว่าเราคือใครไม่รู้ครับไปครับเดี๋ยวเราไปส่งเสียงคุณมากเลยสคริปต์เกมนะครับคุณดูข้างหลังครับคุณดูศพข้างหลังเลยครับเขาได้ตายไปแล้วรู้สึกกลัวจังเลยอ่ะคุณมีใครครับผมคุณมีเป็นร้อยกี่คนครับเยอะครับอย่าพูดดีกว่าเอาไล่มาครับถ้าไม่งั้นคุณจะต้องตายตามเขาครับถ้าตอบคนตีนะน้องกิฟชอรี่น้องวายมีมากมายเลยครับไม่ยอมเรียกกันอ่ะถือว่าน้องเต้น้องปันน้องโกน้องแข็งน้องปันก็ยังดีเอ้ยน้องเก้งเก้งคายในตั้งมากมายแล้วไม่ยอมเรียกกันเอ้ยมันเพียงป่ะเอาเหรอใช่อ๋อเดี๋ยวมีอะไรแบบว่าบอกอะไรหน่อยครับบอกอะไรครับบอกเฮียอะไรก็ได้บอกรักเมียอะไรก็ได้นะแล้วแต่มึงครับครับบอกแล้วบอกผ่านใจตอนนี้เราเจอพี่บี้เดอะสกานะครับได้ข่าวว่าไอ้คิวเทียบบ้านเนี่ยเอารถแกไปแลปเป็นสีชมพูเดี๋ยวเราไปจอดเทียบคางแล้วเราก็ลงไปลักพาตัวขึ้นมานะมองหน้าเบื่อเฮ้ยยังยังนี่ฮะคุณอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยคุณอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยเอ้าทำไมอยู่เนี่ย
ตอนนี้คุณอยู่ในสควิดเกมนะครับคุณได้โทรมาสมัครหรือเปล่าครับฮะคุณได้โทรมาสมัครหรือเปล่าครับไม่เพื่อนชวนมาครับคุณต้องตอบคำถามความจริง3ข้อนะครับตอบสองข้อต้องตอบโอเคผมจะตอบคำถามให้ตอบคำถาม2ข้อนะเออข้อแรกนะครับคุณมีเมียแล้วใช่หรือไม่ยังแต่คุณเคยได้คนที่ไม่ใช่เมียใช่ไหมครับเคยเคยแล้วเหรอล่าสุดวันไหนครับนานแล้วเราคุณจะถามทำเหี้ยอะไรคำถามจังไรอย่างนี้ถามไม่ได้มีประโยชน์หน่อยแต่ละขอโทษครับคุณรู้หรือไม่ว่านี่คือทีมงานของใครจุลี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 เฮ้ยเฮ้ยสลบอยู่มึงสลบอยู่โอเคมึงสลบอยู่แล้วพี่บีลงไปแกล้งนะแกล้งตายเลยตรงนี้แกล้งตายลงตกไปแล้วเราจะลองดูเขาจะลงมาช่วยไหมเดี๋ยวเราจะดูความเป็นห่วงของลูกน้องทีมงานของพี่บีครับหลับเฮ้ยเราจะไม่ช่วยเลยหรอบอกแล้วไม่ได้อะไรจากกันไม่มีใครช่วยเลยเฟลครับขอบคุณพี่บีในการด้วยครับผมขอบคุณครับผมครับผมครับได้มาแข่งสควิดเกมไหมครับได้ครับขึ้นไปเลยครับเอาอะไรครับเนี่ยขึ้นไปเลยครับขึ้นแล้วยังไงต่อครับเราจะต้องเจอด่านทดสอบแรกครับจะให้คุณไปด้านหน้ามันจะมีเกมแรกให้ทดสอบถ้าคุณผ่านเกมนี้คุณก็ต้องรับคุกกี้ไป1ชิ้นแล้วก็ไปทำการเล่นเกมเกมอะไรต่อครับมึงไม่ต้องรู้หรอกมึงตามเกมกูนี่แหละมาจากช่องไหนช่องวัดวิดีโอครับอ๋อเก๋าได้ข่าวว่าห้าวไปทั่วอยู่แดกข้าวครับห้าวแดกตีนได้ครับแต่ที่นี่ไม่มีตีนให้แดกครับไปนู่นเปิดประตูฝั่งนู้นให้เกาะสะพานห้ามล่วงเกาะเอาไว้นะครับก่อน1นาทีเกาะสะพานไว้1นาทีห้ามล่วงครับนี่เหรอเออใช่เอาขาห้อยครับ1นาทีครับเอาขาห้อยลง1 2รับขา3เฮ้ยๆเดี๋ยวรับใหม่นะเอาเอ้ยขาลง1 2 3 10โอเคครับจะทําอะไรได้เรียบร้อยอย่าอย่าอย่าเรียบร้อยโอเคครับไปคุณผ่านด่านแรกแล้วครับเกมต่อไปครับคุกกี้ครับนี่คุกกี้เหรอครับบาวนี่ไม่ใช่คุกกี้บาวนี่ครับเรียกติดโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปส่งที่เกมนะครับแล้วมือแกงสลบโอเคหลับแล้วนะครับสรุปแม่งก็ไปแข่งไม่ได้นะครับไปหลับแล้วมึงก็ต้องไปหลับแกงหลับลงไปเลยอะไรอะขอทิ้งเลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันอ่อนอย่างนั้นโดนไอ้บาวนี่ไปครึ่งอันเล่นเนียนเลยสัตว์เล่นเนียนเลยสัตว์เล่นเนียนเลยสัตว์เดี๋ยวได้เนียนจริงไอ้สัตว์อ๋อมึงยังหลับอยู่มึงหลับอยู่มึงหลับอยู่มึงหลับอยู่เฮ้ยนี่ขอสนามเบลสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเชิญครับไอ้เหี้ยกูโดนลักพาตัวไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยไอ้เหี้ยใจเย็นทำให้ผมใจเย็นใส่รองเท้าสีขาวไม่ใช่หรอครับครับผมหาบ้านไม่มีทำไมคุณแหกกฎอย่างนั้นนะครับมันไม่มีจริงอ๋อต้องถอดมาโชว์ด้วยเหรอครับอ่ะผมไม่รู้ว่าให้ถอดมาโชว์มันขอเสียงภาคฟุตบอลหน่อยครับแบบไม่มีใครแข่งแล้วภาคสดๆเลยครับตอนนี้ฮะอ่ะผมจังหวะนี้ครับมาทางซ้ายจ่ายทางขวาโยกเข้าในใส่แต่พอลาดเต็มข้างบอลพุ่งแรงไทยเย็นเสียบเสาครับครับเสียบเต๋าโอ้โหชุดเหี้ยเหรอมึงโทษทีนี่อันนี้ชุดมารัดอ๋อโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปนู่นเลยครับส่งหน้านู่นเลยครับชอบความเขามีชุดให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยน้องชายกูไม่คุณหลับอยู่คุณหลับมึงจะมีเสียงเลยคือมึงต้องนอนยาวๆเลยตั้งแต่ที่มึงจับมาหลายๆคนนี่กูนอนยาวๆใช่ไหมใช่คือมึงต้องนอนยาวเลยคือห้ามพูดอะไรเลยคือมีมึงคนเดียวช่วยเหลือจากพี่เบียร์ไม่ได้ใช่เกมร้อนอย่างเงี้ยพี่ในขณะที่เรากำลังขับเนี่ยฮะครับผมขอเป็นภาคมวยครับอ่ะภาคมวยเหรอภาคมวยครับโอ้โหมาแล้วครับฝั่งแดงครับผมแจ็คแป๊บโคครับโอ้โหโลเข้ามาครับวางแข้งซ้ายซ้ายตีครับตีศอกขวาซ้ายเรียบร้อยครับล้มนับ1 2 3คว้าแชมป์WWE ไปครับผมยกขวาครับเดี๋ยวเราไปส่งที่เกมครับไประวังเหยียบสเกิร์ตไอ้สัตว์มีห้ามเหยียบสเกิร์ตด้วยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกล้องเหยียบหักไปแล้วอันนึงโอเคนะเดี๋ยวยังไงเจอกันเดี๋ยวลองนี่แหละยาวๆแค่นี้เราก็จัดไปได้แล้วครับ1แต้มนะครับผมเรียบร้อยก็ไม่มีโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นเกมนะครับตอนนี้
และนี่ก็คือเบื้องหลังของทั้งหมดของสปิทเฟมพี่นอนไม่มึงต้องนอนก่อนกูก็รับคลิปกูต้องนอนอีกแล้วก็มีหลายช่องนะครับผมที่มาและนี่ก็คือเบื้องหลังนะครับของสคริปต์เกมช่อง SPD ผู้ให้โน1แต่กูผู้ให้โน0ไอ้สัตว์กูมาก่อน1ไปเดี๋ยวไปดูกันว่าในงานมีอะไรกันบ้าง Let's go ไม่เกี่ยวครับพี่ผมไม่เกี่ยวใส่ยืนกระโดดดอกละไม่เกี่ยวครับมองยืนมองหน้าใจเย็นพี่ใจเย็นขอโทษครับอย่าพี่แล้วตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยพี่ขอโทษมันต่อยกูกล้องมันต่อยกูสู้มันไม่ได้มึงก็เห็นน้องนี่นะอะไรปล่อยแม่งเฮากันไป2ตัวไอ้สัตว์แล้วแม่งรู้อุ๊ยนี่ก็การทดสอบครับว่าคุณพร้อมหรือเปล่าทําไมมีอะไรสัตว์มีอะไรที่นี่บราซิลไอ้สัตว์บอสกูสั่งมาใช่มั้ยครับบอสเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรกูจะไปดูมีอะไรกูขอโทษทีเพื่อนมีอะไรสัตว์กล้องๆครับมาจังใจเอายากเนี่ยครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับนายแจ็คแบ็คโฮะแล้วทำไมก็คือผมเองอ่ะทำไมมีอะไรบ้างล่ะทำไมแบบคุณไม่เก่าในคลิปแล้วก็ทำไมอ่ะก็เราได้หมดอ่ะคนละจึ๊กก็ได้อยู่นะเอามาไปเย็นๆเย็นเดี๋ยวพี่ดูไอ้กล้องให้ดีๆนะทำไมเฮียโดนคุกกี้กันไปตอนขึ้นเนี่ยแต่พี่ไม่โดนกูจะหยิบกินอยู่แล้วมึงเชื่อไหมจริงไอ้เฮียเฮ้ยสัตว์เมื่อกล่าวว่าเปิดรถเข้าไปบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นคุกกี้หน้าแดกแล้วขอแดกหน่อยนะไอ้เฮียไอ้สัตว์โดนไปแล้วหนึ่งดอกผมบอกเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกันถ้าเขาไม่เคยดูดมันจะออกไปครึ่งชั่วโมงมาแน่นอนถ้ากระเพาะว่างมันมาแน่นอนแค่นี้อาการก็เริ่มหมองมึงวิ่งพลาดเลยเฮียไม่รู้ยังไม่ได้บอกมันไอ้กล้องวันนี้มั่นใจมากแค่ไหนครับว่ามาแข่งจะคว้าเงินแสนกลับบ้านได้จะบอกเลยว่าความหวังของผมนะฮะคือโพไซดอนเพราะฉะนั้นผมจะเอาเงินนี้กลับไปเลี้ยงคุณให้ได้เลยพาละมึงมีอะไรจะบอกมึงวะเพื่อนมึงจำเบลนี่ได้ไหมที่มึงกินบนรถมันเป็นเบลนี่กันไอ้ที่แจ็คจิกมือผมเป็นพ่อมึงใช่ไหมมึงแค้นที่กูสะสมมานานแล้วมึงตัดกำลังกูไงมึงทำอะไรกูไม่ได้มึงเป็นเหี้ยอะไรมึงไม่ได้เป็นอะไรใจมึงอ่อนแอไอ้สัตว์เข้าใจไหมไอ้ที่เหมือนลุกขึ้นมาสู้แล้วต้องฮึดเลยแถวน่าจะคอนเทนต์แสนไหมกูได้ดูซีลแตกเลยเพิ่มใช่ไหมครับใครเป็นเพื่อนผมครับพี่อันนี้ไปโรงพยาบาลไหนก็ได้นะคะ72ชั่วโมงเป็นไปลงแข่งดิSPDX สีฟ้านะครับเสียใจด้วยจริงๆเหมือนละจริงๆตอนนี้พี่เบลขอบสนามนะครับดูฮะขอบสนามได้อยู่ขอบสระเลยครับตอนนี้นะล่าสุดนะครับโอ้โหตกรอบไปเป็นคนแรกนะฮะไม่ตกรอบ2คนแรกไปแล้วโรงพยาบาลที่ตกรอบแรกแน่เลยจริงหรอครับใช่ค่ะมึงไปก่อนนะไปก่อนเราจะไปงานแรกเมื่อกี้น้องเอวาว่าไงนะคะบอกว่าเขาจะไหนตกรอบไปนะคะรอบแรกตกรอบไปตกรอบไป2คนแล้วเป็นคนแรกเลยที่ตกรอบใช่เหรอคะเกือบแล้วมีใครที่ตกรอบ2คนนะคะพี่เบลกับพี่ปื้มอ๋อพี่เบลกับพี่ปื้มเลยโอ้โหน่าสงสารเขาเนาะแต่น้องเอวาวิ่งอยู่ข้างหลังพี่ไงพี่ก็คอยซัพพอร์ตตลอดอยู่แล้วจริงเหรอคุณแม่เขารู้ยังว่าพี่เบลเหมือนมึงก็ไปวิ่งหลังคนอื่นอีกทีนึงไอ้สัตว์ให้กูเท่หน่อยไม่ได้เลยเดินน้ำเชิญเอาแล้วเว้ยช่วยไวกันไอ้สัตว์แต่โทษทีนะเฮียกูแม่งแกะได้คนแรกเลยเฮีย
กูก็เลยไม่โดนไงดูนี่ไม่แตกตอนนี้ฮะเกมของเราได้จบลงไปแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปนี้ฮะเบื้องหลังของ Squid Game ช่อง SPD เดี๋ยวกูถามจริงนะเมื่อกี้ได้1แสนที่คุยไว้อ่ะนะ1แสนที่คุยไว้อ่ะเออแม่นทองสัญญาเลยอุ๊ยอยู่ข้างทุกคนอุ้มลงน้ำยอมแล้วโอเคอ่อนแรงแบ๊ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกัน